รัฐมนตรีว่าการกอต่อเตรียมคุยสร้างสัมพันธ์ซาอุยันไม่นิ่งนอนใจช่วยตัวประกันในฮามาตปานปรีพหิทธนุกรเผย5กุมภาพันธ์นี้ไทยซาอุดเตรียมประชุมร่วมกันคุยข้อตกลง5เสาหลักยืนยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจช่วยเหลือตัวประกันในสงครามอิสราเอลฮามาตแนะแรง,งานหากกลับไปต้องอยู่ในพื้นที่รีนแอเรียวันที่30มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลในปานปรีพหิตธนุกรรองนายก และรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่5กุมภาพันธ์นี้ไทยและซาอุดีอาระเบียจะมีการประชุมสภาความร่วมมือซาอุดีไทยหรือ Saudi t ไทย c o ออ d i n a t i o n Council โดยจะมีการเจราจาข้อตกลง5เสาหลักประกอบด้วย 1. เสาหลักด้านการต่างประเทศและการเมือง 2. เสาหลักด้านเศรษฐกิจ 3. เสาหลักด้านการลงทุน 4. เสาหลักด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ 5. เสาหลักด้านการทหารและความมั่นคง โดยจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งการพูดคุยดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังไทยเปิดความสัมพันธ์กับซาอุเมื่อถามว่าความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือ,อยืดตัวประกันของกลุ่มฮามาสในเหตุการณ์ความบุนแรงในพื้นที่ฉชนบนกาซาอิสราเอลในปานปรีกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ติดตามสถานการณ์ตัวประกันกับทางอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเพราะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดําเนินการประสานงานต่อยตัวประกันชาวไทยให้โดยเร็วที่สุด ส่วนแรงงานไทยที่เดินทางกลับไปทํางานยังประเทศอิสราเอลแล้วนั้นตนก็ได้ติดตามมาตลอดว่าแรงงานไทยที่เดินทางกลับไปนั้นมีจํานวนเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญคือหากไปทํางานที่อิสราเอลแล้วชาวไทยต้องได้รับความปลอดภัยซึ่งตนและประธานาธิบดีอิสราเอลได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้พร้อมขอให้ทางอิสราเอลถ้ามีความประสงค์จะให้แรงงานไทยกลับไปทํางานต้องไปในพื้นที่ green a r ียหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยเท่านั้น